สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิเดียเผยมีสามีเป็นแมทธิวไม่มีวันน่าเบื่อก่อนโพสต์คลิปหลักฐานแม้ว่าจะมีลูกชายลูกสาวอย่างน้องดีแลและน้องเดมี่เป็นพยานรักถึง2คนแล้วแต่นักร้องสาวลิเดียสารันรัตกับแมทธิวดีนสามีหนุ่มหล่อยังขยันเติมความหวานให้กันไม่หยุดไม่ย่อนจนหลายคนลุ้นให้มีเบบีคนที่3เพราะชื่นชอบในความอบอุ่นน่ารักของครอบครัวนี้นอกจากนี้ด้วยความอารมณ์ดีของทั้งคู่แฟนๆมักจะได้เห็นภาพและคลิปที่ต่างฝ่ายต่างแกล้งกันอยู่เสมอล่าสุดสาวลิเดียจัดให้เมื่อเห็นสามีหนุ่มโชว์ลีลาล้างรถสุดเซ็กซี่จนจะไม่ยอมเห็นภาพนี้คนเดียวพร้อมแปะแคปชั่นว่า Wait for it hashtag มีสามีเป็นพี่แมทไม่มีวันไหนน่าเบื่อท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิไม่เคยผิดหวังกับพ่อเลยค่ะอีกท่านบอกว่าตลกอ่ะแม่อีกท่านบอกว่ารักในความทะเลนอีกท่านบอกว่าโอ๊ยพ่อไม่เคยแผ่วเลยจริงๆอีกท่านบอกว่าถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์ด้านหลังนั้นคงได้หาทั้งวันแน่เลยค่ะเป็นต้นรวมถึงหนุ่มแมทธิวเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแกงผัวอีกแล้วซึ่งภรรยาตอบกลับว่าก็น่าแกงอ่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ